เรื่องเล่าเช้านี้ได้เวลาสั้นๆที่จะสรุปว่าตีสามกว่าของวันก่อนชาวบ้านแจ้งไปที่ตำรวจโรงพักบางปะกงว่ามีลูกเสือตัวขนาดเท่าหมาค่ะหมาตัวโตค่ะหลุดเข้าไปในชุมชนแล้วไปนอนเล่นอยู่หน้าบ้านของสุนทรพลอยู่ที่บางปะกงที่ตำบลบางวัวนี่ค่ะนี่ตำรวจกู้ภัยกับชาวบ้านและนักข่าวพากันไปช่วยจับเชื่อว่าเป็นลูกเสือพอมันเห็นคนมันกำลังซนเลยวิ่งเข้าใส่ชาวบ้านก็ถอยสิแม้จะตัวเล็กแต่มันเป็นเสือนี่แต่ตอนแรกมันก็ดูตะปบเล่นๆกัดเล่นๆแต่พอสักพักเจ้าที่จะใช้ผ้าคลุมจับมันกัดจริงนะสิคือมันเริ่มกัดแรงขึ้นจนกางเกงนักข่าวขาดเป็นรูเลยค่ะแล้วขาก็มีรอยถากของเขี้ยวมันนะคะนี่ค่ะไปกัดเออกัดมาเห็นไหมคะนี่กางเกงขาดไหมสุดท้ายขาดค่ะขาดเป็นรูแต่สุดท้ายจับได้สำเร็จนะคะอุ้มเลยดูภาพนี้ไปแล้วจะบอกว่าสายตรวจบางปะกงช่วงสายออกไปตรวจสองบ้านหลังไหนเลี้ยงลูกเสือเพราะไม่รู้หลุดมาจากไหนหรือจะเป็นฟาร์มสิงโตขาวที่เคยอยู่ในพื้นที่บางปะกงก็ย้ายออกไปแล้วเมื่อ2ปีก่อนนี่มันก็ไม่น่าจะมีการเลี้ยงในพื้นที่ล่าสุดเมื่อวานที่ดีกรมอุทยานท่านอรรถพลเจริญชันสาบอกมีคนเอกสารมายืนยันเป็นเจ้าของเจ้าตัวนี้แต่มันไม่ใช่เสือโคร่งบอกว่าเลี้ยงอยู่ในฟาร์มขอเอากลับไปเลี้ยงดูตามกฎหมายเดี๋ยวกรมอุทยานจะไปตรวจสอบอีกครั้งนึงนะคะคือเขาบอกมันไม่ใช่ลูกเสือโคร่งมันคือตัวไลเกอร์มันเป็นสัตว์ที่เกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างสิงโตตัวผู้กับเสือโคร่งตัวเมียถ้าพ่อเป็นสิงโตแม่เป็นเสือโคร่งจะเรียกว่าไลเกอร์ไลเกอร์เนี่ยจะมีแผงที่คอเหมือนสิงโตค่ะแต่จะสั้นกว่าแล้วก็จะมีลายเสือโคร่งจางๆถ้าเป็นตัวไลเกอร์ปัญหาคือกรมอุทยานบอกว่าทำอะไรไม่ได้เพราะมันไม่มีกฎหมายกฎหมายคุมแต่เสือกับสิงโตไม่มีกฎหมายคุ้มครองตัวไลเกอร์อันจริงๆมันมีอีกตัวนึงนะถ้าเป็นแม่อะไรนี่ที่มันสลับกันอ่ะน้องไบรท์ค่ะไทก้อนไทก้อนเนี่ยถ้าเสือคล้องตัวผู้เป็นพ่อแม่เป็นสิงโตตัวเมียเขาเรียกไทก้อนค่ะมันมีไลเกอร์กับไทก้อนคนที่มารับติดต่อกับเนี่ยเขาบอกว่าเป็นไลเกอร์มันเป็นไลเกอร์กรมอุทยานไม่มีกฎหมายคุ้มครองอีกท่านผู้ชมคือมีเฉพาะเสือกับสิงโตแล้วจะทำยังไงเอ้ยอย่าข้างเนี่ยล่าสุดเราได้ติดต่อกับคุณโยธินเจ้าของฟาร์มบอกว่านี่บินกลับมาไม่ทันแต่ได้ติดต่อไปแล้วคือมีการติดต่อมาถ่ายหนังค่ะแล้วก็จะเลยมาเช่าโลกไลเกอร์แต่ในเรื่องจะต้องเป็นเสือก็เลยเอาไปเพ้นลายเสือไม่ล้มมันหลุดไปตอนไหนคือจริงๆเช่าหลายไซส์เลยนะใช่ค่ะมีสิงโต3ไซส์ที่เขาขอเช่าเล็กกลางใหญ่3ตัวถ่ายหนัง3เดือนเริ่มถ่าย15พฤษภาคมเป็นวันแรกตัวเล็กเนี่ยมีคิวถ่าย8วันก็ต้องเพ้นลายเสืออีก2วันรวมทั้งหมดก็เป็น10วันนะคะส่วนตัวใหญ่เนี่ยเขาดีลไปถ่ายที่ซาฟารีหัวหินเรื่องเพ้นลายก็คือใช้สีที่ไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์นะคะตอนนี้ถ่ายอยู่2กองอีกกองถ่ายอยู่แถวๆปทุมธานีเขายืนยอมเป็นไลเกอร์แต่ที่เห็นเป็นเสือเพราะเพ้นไหนโดเซดูขามันจะเจ็บๆๆนะครับตกลงเป็นไลเกอร์หรือไทก้อนเนี่ยไม่สามารถจะทำอะไรได้นะใช่ค่ะเพราะว่ากฎหมายไม่ได้คุ้มครองไปถึงไลเกอร์กับไทก้อนแต่มันก็ดุเหมือนกันใช่ไหมค่ะมันก็สัญชาตญาณของเสือค่ะเพ้นเก่งนะคือลายนี่ชัดเลยนะคะมันมีแบบสิงโตไหมมีเขาเรียกอะไรมีไอ้เนี่ยแผงคอเหรอคะมีไหมจะมีอ่อนมันยังโล่งไงใช่ค่ะมีสั้นๆเดี๋ยวตามกันดูทั้งหมดนี้ยังมีอีกหลายประเด็นจะยกยอดไปในคุยนอกจอเฮ้ยมีจริงอ่ะฮะแล้วเพ้นเสมือนเลยฮะคุยนอกจอนะไปเดี๋ยวได้ติดตามยังมีอีกหลายประเด็นเลย